โอ้ยพี่ใหม่เราต้องเป็นคนพูดถึงเขามากกว่าไม่ใช่เขามาลงนึกออกมาแต่หมายความว่าคือเขาว่าเป็นแบบเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นศิลปินในดวงใจนึกออกมาเป็นตำนานเป็นดีวาดพี่หม่ำได้ดู EP แรกไปพาร์ทหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะในฐานะคนทำงานก็รู้สึกหายเหนื่อยค่ะอันดับแรกเลยเพราะว่าถามว่าละครเรื่องนี้เหนื่อยซีรีส์เรื่องนี้เอาเรียกว่าอะไรดีซีรีส์เรื่องนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากค่ะเป็นเหนื่อยตรงไหนนะเหนื่อยทุกตอนคือด้วยเวลาที่จำกัดใช่ไหมคะแล้วด้วยพล็อตเรื่องอ่ะมันก็จะอยู่เชียงใหม่ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ไปถ่ายกัน10 กว่าวันแล้วมันก็จะถ่ายกันแบบอย่างของพาร์ทพี่เนี่ยพี่ถ่ายไปรู้สึกถ้าจำไม่ผิด8 หรือ 9 วันรวดเช้าถึงดึกอะไรเงี้ย7 โมงเช้าถึง 2 7 โมงเช้าถึง4 ตี 5 ตี 4 อะไรเงี้ยค่ะบวกกับบทบวกกับทุกอย่างมันก็แบบค่อนข้างโหดแต่พอมาเห็นหลังจากที่ตัดต่ออะไรเสร็จแล้วใส่เพลงอะไรแล้วมันก็แบบลืมไปแล้วว่าตอนนั้นเหนื่อยยังไงเออมันก็ชื่นใจอะค่ะจริงๆอันนี้เป็นวายเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีรีส์แนวนี้ LGBT ครับนะครับที่แบบใช่ถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าจะให้คำจำกัดความว่าซีรีส์นี้คือซีรีส์วายมันไม่ใช่มันมากกว่ามันเป็นเรื่องของความแตกต่างในทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆสังคมดีกว่าพี่ว่าแล้วก็ใครดูเนี่ยก็จะสามารถโยงตัวเองได้พาร์ทนั้นพาร์ทนี้อาจจะพาร์ทแม่พาร์ทลูกพาร์ทเพื่อนพาร์ทคู่รักพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสัมผัสได้กับทุกๆบ้านนะพี่ว่าอย่างการถ่ายทอดอารมณ์ที่แบบมีลูกชายที่ไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายเหมือนกันนะคนเป็นแม่อารมณ์มันแตกต่างกันไหมครับกับที่เคยเล่นมาอ๋อมันแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเล่นบทที่มีที่ลูกชายไปชอบกับเพศเดียวกันแต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกชายจะชอบเพศเดียวกันซะทีเดียวบอกไม่ถูก ไม่รู้จะบอกยังไงดีมันอย่างที่บอกอะค่ะมันซ้อนหลายเลเยอร์มันแบบถึงได้อยากให้ดูไม่ใช่ว่าแบบพูดไปเรื่อยๆว่าอยากให้ดูมันทุกประโยคทุกคำพูดมันมีที่มาที่ไปมีซับเทคมีอะไรตลอดอย่างเวลาพี่แหม่มรับละครหรือซีรีส์อะไรพี่บอกว่าเรื่องนี้สุดของฉันแล้วที่สุดแล้วเรื่องนี้ที่สุดยังไงบ้างเรื่องนี้ที่สุดของที่สุดหมายถึงว่าพี่หม่ำจะบอกว่าเรื่องนี้มันมาสเตอร์พีซของพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆพี่เอางี้ดีกว่าจริงๆพี่อะโชคดีว่าทุกๆเรื่องที่ได้มีโอกาสเล่นละครมาหรือเล่นหนังหรือเล่นซีรีส์มาเนี่ยได้บทดีทุกเรื่องเรื่องของพี่ได้หมดมันคือแบบเราได้รับโอกาสที่ดีอะค่ะในฐานะนักแสดงอะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็รู้สึกว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่บทดีมากแล้วอย่างที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าคนเป็นนักแสดงถ้าบทดีอะบทมันคือหัวใจสำคัญไม่ว่าใครมาเล่นคนนั้นก็ต้องภูมิใจหวังอะไรให้กับคนดูที่จะได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ครับคือคิดว่าได้แง่คิดหลายๆแง่คิดแล้วก็อาจจะได้ความเข้าใจกลับไปกับชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนใกล้ตัวนะคะว่ามันมีเรื่องราวมากมายที่เราจะต้องเข้าใจมันมีหลายอย่างที่ให้เราเข้าใจได้อ่ะมันมีความแตกต่างเยอะทุกคนมีความแตกต่างทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแต่แล้วทำยังไงให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไปด้วยกันได้อย่างสงบและดีที่สุดอันนี้ขออนุญาตถามพี่แม่มเรื่องอื่นแล้วนะเราทางนี้เขาถามจบไหมฮะทางนี้ฮะโอเคเรื่องน่ารักที่พี่ใหม่เจริญกุลาลงไลน์ว่าแบบว่าเอ็นดูมีสั่งคุยกันพี่แม่มเห็นไอจีไหนพี่ใหม่ไอจียังไม่ได้ดูไอจีเลยอ่ะพี่ไม่ได้ดูไอจีมาหลายวันแล้วเนี่ยไม่มีเวลาพี่ใหม่ลงแคปข้อความที่พี่แหม่มคุยกับพี่ใหม่ว่ารักพี่นะอะไรประมาณนั้นค่ะในโมเมนต์ล่าสุดที่ไปถึงในคนยังไม่ได้ดูเลยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไอจีหลายคนก็เลยแบบว่าพี่ใหม่ก็คือแบบประทับใจพี่แหม่มมากแล้วก็เป็นความอะไรนะอยากให้พูดถึงความสัมพันธ์โอ้ยพี่ใหม่เราต้องเป็นคนพูดถึงเขามากกว่าไม่ใช่เขามาลงนึกออกมาแต่หมายความว่าคือเขาว่าเป็นแบบเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นศิลปินในดวงใจนึกออกมาเป็นตำนานเป็นดีวาที่เราก็เป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบเอาจริงๆไม่นี่คือเรื่องจริงใช่ป่ะคะร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราก็ได้รับโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมงานได้ทำงานร่วมกับพี่ใหม่อ่ะ
ก็มีความสุขมากฟินมากเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็ได้ถ่ายละครด้วยกันนะคะแล้วแกก็น่ารักมากเป็นห่วงเป็นใยดูแลคือแกไม่ใช่น่ารักแต่ในภาพที่เราเห็นนะในตัวตนจริงๆแกก็เป็นคนน่ารักมากห่วงตอนนั้นพี่เป็นลองโควิดนะก็เดี๋ยววิตามินเดี๋ยวยาบำรุงเดี๋ยวอะไรเงี้ยคอยห่วงใยตลอดและเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายโอ้น่ารักแรกที่ได้รู้จักกันมาเลยใช่ใช่ตั้งแต่กี่ปี10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปอ่ะเจอกันทีไรพี่ใหม่ก็จะแบบน้องนันเป็นยังไงคือนางน่ารักมากมากมากจริงๆเออเราก็ประทับใจแล้วเราก็แบบจากแฟนคลับคนหนึ่งที่เป็นครม.นะคนรักใหม่จนมาถึงวันที่เราได้มีโอกาสเล่นละครได้รับเกียรติเล่นละครปะทะกับพี่ใหม่เงี้ยมันก็แบบมันก็ฟินมากแล้วอะค่ะเออซึ่งพี่ใหม่เองก็ยกให้พี่เป็นแบบน้องแบบที่น่ารักมากมากรอตายดีใจจังเลยไอ้ยันนี่ไม่กินข้าวแล้วนะอิ่มนางน่ารักไงนางแฮปปี้มากในการฟิลมากในการโพสอะไรเงี้ยจริงเหรอพี่จะต้องไปอ่านแล้วล่ะโอ้ยรู้สึกแบบฟิลฟูดมากๆเลยโอ้แต่ก็รักเขาจริงๆอะอยากจะบอกอะไรกับพี่ใหม่ไหมคะก็บอกกันอยู่เรื่อยๆนะเออเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ในแต่ละวันเราไม่สามารถคาดเดาหรือกำหนดอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกอะไรก็รีบบอกคิดอะไรก็รีบพูดไม่อย่ามาพูดกันตอนที่สายไปแล้วหรือว่าจากกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกพี่ใหม่บอกรักกันเสมอคือถ้าไม่ได้แต่งงานก็คงแต่งงานกับพี่ใหม่ไปแล้วล่ะนะแซวกันงานแซวกันไงบอกเออถ้าเกิดไม่มีครอบครัวก็คงแต่งงานกันไปแล้วล่ะสองคนเนี้ยก็ยังก็จะรักแล้วก็เป็นพี่น้องมีความสัมพันธ์ที่น่ารักรักห่วงใยกันอย่างนี้ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุค่ะคือบอกรักจนไม่เคยเขินกันแล้วไม่เคยบอกรักทุกวันเจอกันกอดอย่างเงี้ยเออแต่ในพาร์ทละครต้องเป็นยังยากเลยค่ะพาร์ทละครนี้สุดๆจริงๆอันนั้นก็อีกด้านหนึ่งได้โดฟินเลยอ่ะสุดๆแต่ว่าเราก็ได้ขโมยวิชานางไงเพราะนางก็เล่นดีมากเราก็แบบเออเขาก็ส่งให้เราสุดฤทธิ์เรียกว่าเป็นความประทับใจใช่ไหมไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีคนรักพี่ใหม่เยอะมากมายพี่ใหม่ก็ใช้คำว่าคนยุคเราคนยุคเรานิวเจนยุค90 นิวเจนยุค90